เอาแรกของเราในวันนี้ครับไปที่ภาพบรรยากาศงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ครับภายในงานก็มีศิลปินดาราและประชาชนนะครับเดินทางมาชมนิทรรศการแห่งพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9รวมทั้งเขียนปณิธานความดีลงบนใบโพธิ์ทองเพื่อที่สัญญาว่าจะเดินตามรอยพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยครับจะมาร่วมส่งความสุขปลายปีในเพลงพรปีใหม่2นักร้องดังดิวอรุณพงษ์และพรีนรวิศรารัตน์ยังได้ร่วมชมนิทรรศการแห่งพระอัจฉริยภาพทั้ง9หมวดในงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนและองค์กรพันธมิตรร่วมกันจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยทั้งคู่เผยความรู้สึกว่าหลังชมนิทรรศการรู้สึกประทับใจมากและสำหรับพระบรมฉายาลักษณ์บางภาพพวกตนก็ยังไม่เคยเห็นนอกจากนั้นยังมีโอกาสได้อ่านพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระองค์ท่านซึ่งพระราชทานในโอกาสต่างๆอีกด้วยทุกหมวดเนี่ยท่านทรงเป็นแบบอย่างให้ทุกๆคนในแต่ละหน้าที่สำหรับผมรู้สึกว่าไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามท่านมีความตั้งใจไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามท่านมีจิตใจบริสุทธิ์ในการกระทำสิ่งนั้นจริงๆทำให้ท่านสามารถเป็นแบบอย่างให้กับคนไทยได้ในทุกรูปแบบทุกๆสายงานทุกๆอาชีพนะแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดได้ว่าเฮ้ยเราอยู่ในอาชีพไหนก็ตามสิ่งที่เราควรทำคือตั้งใจและจริงใจกับสิ่งที่เราทำให้มากที่สุดให้เหมือนกับที่ท่านได้กรุยทางไว้ให้เราพอเราได้อ่านพระราชดำรัสซึ่งท่านทรงให้ไว้กับคนไทยกับคนที่เป็นศิลปินทุกคนท่านบอกว่าคนที่เป็นศิลปินคือคนที่ปั้นความคิดดังนั้นคนที่เป็นผู้ประพันธ์หรือใดๆก็ตามเนี่ยคุณมีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงมากๆเพราะว่าคุณกำลังเหมือนไกด์แล้วก็ชี้ทางให้กับคนที่เขาฟังคนที่เขาเสพสื่อเสพเพลงหรือว่าเสพความคิดที่คุณนำเสนอออกมาอะไรเงี้ยก็พอเราอ่านแล้วรู้สึกว่านี่แหละคือเหตุผลที่ท่านเป็นตัวอย่างของเรานี่แหละคือการเตือนสติพวกเราอย่างเราเองในฐานะที่เป็นศิลปินนะคะนี่พระราชดำรัสของพระองค์เตือนสติพวกเรามากว่านี่คือหน้าที่ความรับผิดชอบของเราที่เราต้องทำให้ดีเลยภายในงานยังมีประชาชนเดินทางมาร่วมชมงานมากมายรวมถึงพี่น้องคู่นี้ที่เดินทางมากับคุณพ่อก็ได้ร่วมเขียนปณิธานความดีลงบนใบโพทองซึ่งแม้จะเป็นเยาวชนแต่ก็ทราบถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงงานหนักเพื่อคนไทยจึงตั้งมั่นจะทำความดีตามรอยพระบาทพระองค์ด้วยความมุ่งมั่นในหลวงท่านเป็นคนทำความดีครับพ่อบอกว่าท่านเป็นพ่อของพวกเราจะเป็นเด็กดีครับแล้วก็จะทำตามในหลวงพ่อเพียงค่ะส่วนผู้ร่วมงานท่านนี้เผยว่าได้เดินทางมาร่วมงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานตั้งแต่วันแรกพร้อมเผยว่าประทับใจนิทรรศการแห่งพระอัจฉริยภาพทั้ง9หมวดที่จัดแสดงให้ผู้ร่วมงานได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9และยังชื่นชอบการแสดงต่างๆที่จัดขึ้นมาให้ชมกันทุกสัปดาห์อีกด้วยชอบค่ะชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้ดูตรงไหนแล้วมาตรงนี้เราก็ไม่ได้เสียตังค์อะไรแล้วมันเป็นวันพ่อมันเป็นวันที่พ่อให้เราดูเราก็น่าจะรู้แล้วดูว่าอย่าเอาเวลาไปทิ้งตรงอื่นมันเป็นภาพที่ไม่เคยเห็นที่จัดได้ดีอ่ะจัดได้ดีมากๆอ่ะที่เราเปรียบแล้วมันทําไมไอเดียก็ดีแบบนี้ทําไมสิ่งที่เราบางครั้งเราไม่รู้เราไม่เห็นแล้วเรามาได้เห็นก็ถือเป็นบุญแล้วก็เลยมาทุกเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปไหนอื่นเลยแล้วกะว่าปีใหม่นึกว่าปีใหม่ก็จะไม่ไปไหนก็มานี่สำหรับงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานจัดขึ้นจนถึงวันที่31มกราคมปีหน้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ยังไม่ได้ไปร่วมงานนะครับก็สามารถไปร่วมชมนิทรรศการรวมทั้งร่วมกิจกรรมต่างๆได้นะครับกับงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่างานจะมีจนถึงวันที่31มกราคมปีหน้าเลยนะครับ